มันนี่บัฟเฟลอพอดแคสต์พอดแคสต์ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุกเมื่อความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วอะไรคือเบื้องหลังกลไกของความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นวันนี้เรามาหาคำตอบด้วยกันนะครับ สวัสดีครับผมเคนจากกลิดกิจการรัฐบุตรเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ m o n e y b u f f a l o in. th นะครับหรือว่าที่ทุกคนเรียกกันว่าพี่ถุยนะครับก็วันนี้เราเดินทางมาถึงกันตอนที่11แล้วนะครับก็จริงๆอ่ะช่วงนี้มันก็มีหลากหลายประเด็นที่ผมอยากหยิบยกมาคุยคุยกันกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องของการเมืองเรื่องของการประชุมสสเรื่องของอะไรอยงี้นิดนึ่งอะครับแต่ว่าต้องต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าอันนี้ผมไม่ได้เหมือนจะแสดงความเห็นทางการเมืองอะไรนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเป็นถูกพูดเยอะในการประชุมรัฐสภาที่ผ่านมาเยอะนะครับช่วงที่ผ่านมาครับเราจะเห็นได้ว่าทั้งตัวเลข GDP ตัวเลขชีวเศรษฐกิจต่างเนี่ยก็ชีวัดไปในทิศทางค่อนข้าง เป็นทธิทางที่ค่อนข้างออกมาดีนะครับโดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วแต่ว่าที่นี่รับพอตัวเลขออกมาดีเนี่ยเราก็มักจะได้ยินคําว่าโห GDP ที่เพิ่มขึ้นอ่ะมันไปเพิ่มคนบน,บนคนฐานล่างแบบอย่างคนจนๆเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้รวยขึ้นแบบที่ GDP มันขึ้นหรอกมันรวยจากคนข้างบนลงมานะครับเราก็จะได้ยินเรื่องนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้าอยู่ตลอดเวลาเรื่องของคําว่ารวยกระจุกจนกระจายนะครับทีนี้หรือว่า ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจ2ความเร็วอ่จริงๆในความคิดเห็นผมเนี่ยคำว่าเศรษฐกิจ2ความเร็วเนี่ยมันก็คือคำว่าเหลื่อมล้ำเนี่ยแหละครับแต่ว่าเป็นคําพูดที่มันสวยๆนิดนึงนะครับในที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็พูดออกมานะครับแล้วก็วันนี้นะครับที่ผมอยากจะบอกไว้ก่อนเลยว่าเรื่องของคําว่าคนรวยคนจนเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาจะแบ่งแยกชนชั้นนะครับแต่ว่าเพื่อให้เห็นความแตกต่างของคนที่อยู่ข้างบนกับคนอยู่ข้างล่างเพื่อเพื่อความเข้าใจตรงกันก่อนนะครับทีนี้ครับเอ่อ ประเด็นคือเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับถ้าเกิดเอาในภาพรวมจริงๆครับความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องของความเหลื่อมล้ําทางการเมืองนะครับประเด็นที่2คือความเหลื่อมล้าทางสังคมนะครับและประเด็นที่3ครับคือความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ นะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยเฉพาะเรื่องประเด็นความลืมล้ำทางเศรษฐกิจเพียวๆอย่างเดียวก่อนแล้วนะครับในมุมเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในมุมเรื่องของเงินในกระเป๋าของเราเป็นหลักนะครับเรื่องของการเมืองเรื่องของความสังคมเนี่ยไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่ใหญ่เหมือนกันนะครับจริงๆเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในประเทศเรานะครับจริงๆต้องบอกว่าความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นทั้งโลกเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าระบบเศรษฐกิจที่โลกเราใช้กันเป็นหลักนะครับตอนนี้เราจะใช้ระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่าทุนนิยมนะครับทุนนิยมอะครับชื่อนี้เราก็อาจจะคุ้นคุอยู่แล้วทุนนิยมแคปิตอลลิซึมนะครับเรื่องคำคำนี้เลยเศรษฐกิจหลักๆของโลกเรานะครับจะมีการใช้อยู่2แบบเป็นหลักคือทุนนิยมและสังคมนิยมนะครับทุนนิยมเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยให้ทุกคนนะครับมี สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเจรเป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่ดินนะครับเป็นเจ้าเข้าเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆและสามารถนํามาแสวงหาผลกําไรได้มาแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนได้นะครับนี่คือทุนนิยมนะครับส่วนสังคมนิยมครับที่เป็นอีกแบบหนึ่งครับคือรัฐครับจะเป็นผู้จัดสรรทุกอย่างให้เลยครับเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของไม่มีสิทธิ์อะไรในตรงนั้นเลยไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับมีหน้าที่ให้รัฐจัดสรรเราทําอะไร ได้กำไรประมาณหนึ่งนะครับทีนี้ต้องบอกกันว่าเราประเทศไทยเราเนี่ยครับใช้แบบทุนนิยมดังนั้นเมื่อใช้แบบทุนนิยมอะครับมันก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าต้องต้องบอกก่อนว่าก่อนที่ประเทศไทยจะเดินทางมาถึงการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับเมื่อก่อนบ้านเราเคยใช้ระบบที่เขาเรียกว่าระบบสักดีนามาก่อนถ้าเกิดใครคุ้นๆก็คือการที่เหมือนกับ กษัตริย์นะครับมีที่ดินอยู่พอมีที่ดินอยู่ปุ๊บอะครับกษัตริย์ก็จะเอาที่ดินตัวเนี้ยไปเป็นของกำนันให้กับขุนนางต่างๆเอาที่ดินไปขุนนางปุ๊บแล้วขุนนางครับก็เอาที่ดินไปทํามาหากินแล้วก็จ่ายสวยกลับมาที่กษัตริย์นะครับทีเนี้ยคนทั่วไปประชาชนตาดําๆอะครับทีเนี้ยเขาไม่สามารถทํามาหากินได้ถ้าไม่มีที่ดินถูกไหมครับทีเนี้ยเขาต้องไปสวมอภภักกับขุนนางต่างๆเพื่อให้มี ที่ทากินให้มีคนคุ้มกลาหัวประมาณนี้ครับก็ทําให้เหมือนกับมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าประชาชนตาะดนหรือว่าในในสมัยนั้นเขาเรียกเขาว่าไพร่ะนะครับก็ไพร่ก็จะอยู่กับขุนนางนะครับอยู่เกิดตรงไหนก็ตายอยู่ตรงนั้นแหละครับไม่ได้ไปไหนแล้วก็ผมต้องบอกว่าตอนที่เป็นยุคระบบสังกีนานเนี่ยมันขาดสิ่งหนึ่งที่ไม่ตอบโจทย์มนุษย์เลยครับคือสิ่งที่เรียกว่าเสรีภาพเพราะมันจะมีเจ้านายที่ทเป็นขุนนางกับประชาชนตาดดาหรือว่าไพร่ถูกไหมครับมันจะมี2ชนชั้นเลยนะครับที่ปกครองกันทีเนี้ เวลามนุษย์เรามันถูกขาดเสรีภาพนานๆนะครับมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆอย่างเช่นยุคที่เปลี่ยนผ่านมานครับจากไพร่เขาก็รู้สึกว่าเขาเริ่มไม่มีเสรีภาพเขาก็เริ่มมีการย้ายถิ่นฐานไปที่ดินอื่นที่ไม่ใช่ของกษัตริย์เขาก็ไปเริ่มทํามาหากินของตัวเองเอ,อ,อยากได้เสรีภาพก็ไปปลูกของตัวเองแล้วก็นํามาค้าขายเองอะไรในลักษณะน,น,นี้นะครับแต่ว่าทีนี้ครับพอมันเริ่มเกิดการค้าขายเองเก็บผลประโยชน์เองปุ๊บครับมันก็เลยเกิดชนชั้นตรงกลางขึ้นมาครับเขาเรียกว่านายทุน ทีเนี้ยมันก็จะมีขุนนางนายทุนประชาชนตามดำหรือทีเเออ่เราเรียกกันว่าไพร่นะครับทีเนี้ยครับพอนายทุนนะครับเขาเริ่มมีทุนมีอะไรเงี้ยการที่เขาเริ่มสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์มีกําไรของตัวสร้างฐานะขึ้นมาได้ครับมันก็เลยเกิดนวัตกรรมเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกเรามาเรื่อยๆจนจนเป็นระบบทุนนิยมอยู่ทุกวันนี้นะผมขอ,อยัดข้ามมาเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าการที่เราเริ่มมีเสรีภาพเริ่มมีอะไรปุ๊บอะครับมันก็จะ พัฒนาไปเรื่อยๆเกิดนวัตกรรมเกิดอะไรมาเรื่อยๆและเป็นระบบทุนนิยมอย่างที่เราเห็นในทุกๆวันนี้นะครับคือต้องบอกว่าทุนนิยมก็ไม่ได้มีแค่ข้อเสียที่เราเห็นว่ามันเหลือ่อมล้ำมันเหลือ่อมล้ำนะครับจริงๆแล้วทุนนิยมเนี่ยมันก็มีข้อดีเยอะมากนะครับเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่ระบบทุนนิยมทุกวันนี้นิยมใช้และมันเวิร์กเลยก็คือระบบทุนนิยมครับมันสร้างแรงจูงใจให้กับคนได้ดีมากกว่าระบบอื่นๆ คือเอางี้มันตอบกิเลสคนแหละครับคือเราทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยถูกไหมครับเมื่อ <Me an> เราทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยครับมันจะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าสภาวะการแข่งขันกันถูกไหมฮะพอเกิดการแข่งขันกันปุ๊บนะครับของคุณภาพก็จะพัฒนาราคาก็จะถูกลงถูกไหมับเกิดการแข่งขันซึ่งถ้าประเทศไหนหรือว่าระบบการปกครองแบบไหนนะครับไม่มีการแข่งขันหรือว่าไม่สามารถแข่งขันได้รับในคนจัดก,การรับส่วนใหญ่แล้วมันจะด้อยพัฒนาหรือพัฒนาได้ช้ากว่าระบบที่มีการแข่งขันนะครับซึ่งถ้าเกิดมองใน ในทางเศรษฐกิจในวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ถ้าเกิดมีใครมีโอกาสได้เริ่มเรียนมานะครับเราก็เชื่อว่าตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่เกิดการสูญเสียของเรื่องเวลแฟร์อะไรต่างๆเลยนะครับก็คือตลาดที่เขาเรียกว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่ปล่อยให้กลไกการตลาดทํางานของมันเองเมื่อของขาดตลาดเดี๋ยวของแพงขึ้นของแพงขึ้นเดี๋ยวมีคนมาแย่ง พัฒนาแย่งคิดเยอะแย่งผลิตแย่งขายกันเดี๋ยวของก็ถูกลงกลับมาที่จุดสมดุลของมันถูกไหมครับและการแข่งขันในลักษณะน,น,นี้แหละครับมันเลยทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเกิดมูลค่าเพิ่มในสินค้าได้เยอะเพราะว่าทุกคนแข่งขันกันไงครับแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ถูกโจมตีได้เยอะของเรื่องนี้ครับก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้าเพราะว่าถ้าเกิดเรามองแบบเป็นกลางก่อนนะครับคือสมมุติว่าคนรวยคนหนึ่งครับมีเงิน10ล้าน คนจนคนหนึ่งมีเงินหมื่นเดียวครับไม่ต้องทําอะไรมากครับนอนตีพุงอยู่บ้านเอาเงินไปฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยหนคนที่มีเงิน10บล้านครับหอเคือเขาได้แสนหนึ่งถูกไหมครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเรามีเงินหมื่นหนึ่งเราเอาไปฝากธนาคารเราได้ร้อยเดียวครับหปีผ่านไปเราจะมีแค่10,000กับ100บาทแต่คนรวยครับคนที่อยู่ข้างบนเขามี1ล้านกับอีก1น0 0 0แบาทจะเห็นได้ว่าตอนแรกครับส่วนต่างมันอยู่ประมาณหนึ่งพอมีเรื่องของ ทุนเรื่องของดอกเบีย้ยเข้าไปครับมันทําให้ช่องว่างนี้ยิ่งห่างขึ้นเรื่อยๆดังนั้นครับมันเลยเป็นธรรมชาติของระบบทุนนิยมมากๆเลยอันนี้คือผมยังไม่ได้นับว่าเขาทํางานหาเงินได้เยอะกว่าที่คนชั้นล่างทําด้วยนะครับเออคนสิ่งที่คนจนทําก็คือเขาอาจจะไปรับค่าแรงขั้นต่ำรับอะไรอย่างงี้แต่ว่าคนที่อยู่ข้างบนเขามีทุนมีอะไรเงี้ยเขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการรายรับในปีหนึ่งก็จะเยอะกว่าถูกไหมครับพอรายรับเยอะกว่าผลตอบแทนจากเงินทุนของเขาได้เยอะกว่าอีกมันก็เลยเหมือนกับเท่าทวีให ช่องว่างครับยิ่งห่างขึ้นเรื่อยๆยิ่งห่างขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งเกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าประเด็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับมันก็ไม่ใช่ถึงกับขั้นแก้ไขไม่ได้นะครับแต่คือส่วนตัวผมเชื่อว่าต่อให้มีการเข้ามาแก้ไขก็ตามนะครับช่องว่างมันจะห่างขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีแต่มันจะห่างช้าลงในในมุมมองคือปกติมันจะห่างแบบอาจจะห่างแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลคือห่างถ่างมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการควบคุมจากทางภาครัฐนะครับ มันอาจจะถ่างช้าลงแต่มันจะถ่างขึ้นครับอันนี้คือข้อเท็จจริงของเรื่องระบบทุนออระบบที่เรียกว่าแบบทุนนิยมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะให้รัฐเข้ามาช่วยนะครับสิ่งนี้คือมันคือการแทรกแซงตลาดแหละซึ่งเวลาแทรกแซงตลาดนะครับในทฤษฎีเศรษฐศาสตร,ร์เราก็บอกไว้เลยครับว่าเมื่อเกิดการแทรกแซงครับมันจะไม่มีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับแบบเก่าก็ต้องยอมรับว่าถ้ารัฐไม่เข้ามาแทรกแซงเลยเนี่ยคนที่มีทุนมีอะไรเขาก็จะมือยาวสาวได้สาว,สาวาเอาเลยครับเก็บโกยผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองนะครับดังนั้ราคือก เก็บอะไรบางอย่างจากคนที sort of ่อย so to so ู่ด้านบนเนี่ยครับลงมาป้อนให้กับคนด้านล่างนะครับหรือว่าที่เราอาจจะใช้บ่อยกันสุดคือเรื่องของภาษีคือเก็บเงินเก็บภาษีจากคนรวยเยอะหน่อยครับแล้วเอาเงินของภาษีครับมาอัดฉีดให้กับคนด้านล่างนะครับแต่ว่าการอัดฉีดเนี่ยผมว่าไม่ใช่แบบอยู่ดีเอเงินไปยื่นให้เขานะครับอย่างนั้นมันมันไม่ค่อยเกิดประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าแล้วถ้าเกิดเราไปเก็บภาษีจากคนรวยมาเสร็จปุ๊บรัฐบาลมีเงินปุ๊บเราจะมาอัดผ่านอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยครับผมคิดว่า ส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆคือเรื an, ่องของโครงสร้างพื้นฐานครับรัฐสวัสดิการต่างๆเช่นการศึกษาเรื่องของประกันสุขภาพเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของน้าไฟอินเทอร์เน็ตโทรคมนาคมการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยครับรัฐควรเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบตรงนี้เลยครับคือ รายจ่ายพวกนี้ครับเป็นรายจ่ายที่ไม่ว่าคนรวยหรือว่าคนจนนะครับจ่ายเท่ากันแต่ว่าสัดส,ส่วนต่อ,อไรายได้ครับคนจนจะจ่ายเยอะกว่านะครับสมมติว่าคนคนจนนะครับมีรายได้อยู่เดือนหนึ่ง20,000บาทถูกไหมครับเขาอาจจะต้องจ่ายค่าน้ําเดือนหนึ่งพันหนึ่งเอ้ยโทษนะครับค่าไฟเดือนหนึ่งพันหนึ่งถูกไหมมันเป็นห้าเปอร์เซ็นต์ของ20,000เลยนะครับแต่ถ้าคนรวยมีรายได้เสียเสีว่าสองแสนจ่ายหนึ่งพันเท่ากันครับแต่ว่ามันเป็นแค่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ ะจะเห็นความต่างตรงนี้ครับว่าเมื่อเทียบเปอร์เซ็นต์ต่อไรายได้แล้วครับของที่ต้องใช้ต้องจ่ายเมื่อมันเป็นสัดส,ส่วนที่สูงมันจะทําให้ฐานะความเป็นอยู่เริ่มลำบากขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทําเลยครับคือเก็บภาษีคนรวยได้เสร็จผูครับมาอัดฉีดในโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้อัดฉีดในรัฐสวัสดิการตันี้รัฐเออจริงๆแล้วพวกการศึกษาประกรันสุขภาพบ้านน้ำไฟอินเทอร์อนเน็ตโทรคมนาคมที่มาอำนวยความสะดวกต่างๆขั้นพื้นฐานนะครับจริงๆถ้าเกิดเอาแบบไอเดียลในอุดมคติของคนเราเลยครับ มันควรมาให้รัฐบาลเป็นคนจัดสรรทั้งหมดเลยเพราะว่ามันจะเข้าถึงกลุ่มคนระดับร่างได้ดีกว่าเพราะมันจะไม่ขาดกาไรครับแล้วก็จะมีการจ่ายเงินสันับสนุนเราจะได้ใช้ไฟถูกกว่าถ้าเอกชนทาได้ใช้น้ําถูกกว่าเอกชนทาอะไรในลักษณะนี้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่รัฐสามารถทําได้นะครับในมุมมองผมเลยก็คือเรื่องของออกกฎหมายเรื่องห้ามผูกขาดกิจการครับเพื่อ,อ,อในในทางเศรษฐศาสตร์แล้วครับเมื่อเกิดการผูกขาดเนี่ยมันจะเกิดลอสทางสังคมเยอะมากแล้วคนที่กอกลกยผลประโยชน์เนี่ยเป็นแค่บุคคลบุคคลเดียวทีนี้พราะเป็นบุคคลบุคคลเดียวกอกลกวครับเ,เ,เขาเรียกว่าเวลมันไม่ได้กระจายไปกับบุคคลโดยกว้างดังนั้นเนี่ยการลดการผูกขาดในกิจการบางกิจการนะครับ เป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำครับซึ่งอันนี้เรียนตามตองว่าเรื่องกฎหมายผูกขาดเนี่ยในแพทย์ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเดาว่าไม่น่าจะบังคับใช้แล้วก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ถ้ามีนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นเรื่องกฎหมายนี้ถูกพูดถึงซะเท่าไหร่เลยนะครับถ้าเกิดใครเป็นนักกฎหมายก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าตอนนี้มันถึงตรงไหนแล้วเพราะาผมมองว่าเรื่องของ การผูกขาดเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ความหนุนรำมันถ่างเร็วมากขึ้นนะครับอันที่3เนี่ยครับก็คือเรื่องของการจ่ายเงินสนับสนุนแล้วครับพอมาถึงตรงนี้ครับหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยการจ่ายเงินให้กับคนจนการจ่ายเงินอไรเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นประชานิยมใช่ไหมแล้วมันจะมีประสิทธิภาพจริงหรอต้องบอกว่าเป็นประชานิยมไหมเป็นครับเป็นแน่นอนแต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพประมาณหนึ่งที่ช่วยทําให้ลดความหมนมล้ำมตรงนี้ได้เพราะว่าการที่เราเอาเงินใส่มือกับ กลุ่มคนจนกลุ่มตรงนั้นเลยครับมันจะทําให้เงินไปถึงตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการลดความเหลื่อมล้าแบบเป๊เตะๆตรงๆเลยนะครับเอาแบบถ้าเกิดเราสามารถเก็บข้อมูลรัฐบาลสามารถเก็บข้อมูลได้และสามารถอัดฉีดเงินลงไปได้ตรงนะครับมันจะสามารถช่วยทําให้เงินสับสนุนตรงนี้ครับลงไปที่กลุ่มชั้นล่างกลุ่มชั้นล่างเสร็จปุ๊บกลุ่มชั้นล่างมีเวลที่ดีขึ้นนะครับแล้วข้อดีของการที่เราอัดเงินเข้าไปในชั้นล่างขอ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 งประชากรนะครับสิ่งหนึ่งคือมันจะเกิดเรื่องของ velocity หรือว่าเรื่องของการหมุนของรระบบเศษฐกิจขึ้นมาได นะครับไม่ภาะวะเศรษฐกิจปกติไม่นะว่าเป็นวิกฤตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเกิดการหมุนของเศรษฐกิจที่ดีกว่าเอาเงินไปใส่ชนชั้นกลางหรือส่วนชั้นบนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สามารถทําได้เหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมว่าสําคัญมากและผมก็ยังยืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่สาคัญจริงๆคือเรื่องของ financial literacy หรือว่าเรื่องของความรู้ทางการเงินเนี่ยแหละครับต้องบอกว่าไม่มีคนรวยคนไหนนะครับที่สามารถทําให้ตัวเองรวยขึ้นมาได้โดยที่ไม่มีความรู้เรื่องเงินครับ อย่างเช่นง่ายๆเรื่องของหนี้สินเรื่องของการใช้สินเชื่อเรื่องของการใช้เออหนี้รวยหนี้จนหนี้แบบไหนที่ควรเป็นหนี้แบบไหนไม่ควรเป็นจังหวะไหนที่ควรเป็นหนี้ให้เยอะ<ๆ>เพื่อลงทุนลงทุนลงทุนพอเสร็จจังหวะไหนที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีช่วงไหนควรจะเป็นหนี้น้อยนะครับผมเชื่อว่าคนรวยเนี่ย มีความรู้ตรงนี้ประมาณหนึง่งเขาถึงสามารถใช้ประโยชน์จากระบบการเงินเรื่องของเงินเรื่องของทุนในระบบทุนนิยมได้ดีนะครับอย่าลืมว่าทุนนิยมคือเป็นเรื่องทุนและนิยมดังนั้นใครที่มีทุนมากกว่ามีโอกาสมากกว่าครับคนที่จะมีทุนได้ต้องมีความรู้ทางการเงินในการบริหารทุนให้งอกเงยครับแต่จุดบอดของเราครับอย่างที่ผมเคยพูดใน EP ีหนึ่งเลยครับว่าระบบการสาบ้านเราครับมันไม่มีความรู้ทางการเงินด้วยเหตุผลหลากหลายประการนะครับดังนั้นเรื่องของความรู้ทางการเงินเนี่ยผมเชื่อว่า เปลี่ยนยากครับให้ระบบการศึกษาพื้นฐานเรามีนะครับถือว่าก็ต้องไปศึกษาไปหาความรู้เองแหละครับถ้าเรารู้มีความรู้เรื่องเงินมากขึ้นครับเราจะไม่เป็นหนี้สินอาจจะเป็นหนี้แต่เป็นหนี้รวยครับเป็นหนี้ที่เป็นได้เท่าไหร่ก็ได้เราจะเลิกเป็นหนี้จนเราจะใช้เงินอย่างถูกจุดวัตถุประสงค์มากขึ้นรู้ว่าตรงไหนควรจ่ายตรงไหนไม่ควรจ่ายมากขึ้นความรู้ทางการเงินจะเป็นตัวที่ รักษาให้เหมือนกับคนคนฐานล่างนะครับสามารถกระโดดขึ้นมาข้างบนได้ด้วยนะครับถ้าใครไม่มีความรู้ทางการเงินครับผมบอกได้เลยว่ากระโดดขึ้นมาข้างบนยากมากเพราะว่าเราเราเหมือนกับไม่มีตัวช่วยครับความรู้ทางการเงินเป็นเหมือนตัวช่วยทําให้เวลเราเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่มีการไม่มีความรู้ทางการเงินเลยครับเป็นเรื่องยากมากครับที่เราจะกระโดดขึ้นมานะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมว่าน่าจะช่วยได้และมันน่าจะดีด้วยครับคือเรื่องของฟินเทคนะครับฟินเทคหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยมันเกี่ยวยังไงกันกับ เรื่องความเดือมล้อนนะครับคือต้องบอกว่ายังมีคนอีกหลายๆคนบนประเทศไทยเราแค่ประเทศเราก่อนนะครับเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินครับไม่มีความรู้และเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินบางคนที่ไม่ได้ทำงานประจําและอยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้ไรายได้เยอะมากเขาไม่สามารถกู้เงินได้นะครับเขาเปิดบัญชีเขาไม่สามารถซื้ออะไรได้เลย เขาบางทีบัญชีโอนเงินยังไม่เป็นเลยอะไรในะลักษณะน,นี้ครับถ้าเกิดการมาของฟินเทคนะครับเอาแบบไอเดียลในความคิดผมเลยคือการที่รัฐบาลเนี่ยครับสามารถใช้ฟินเทคและเก็บข้อมูลของประชาชนได้มันจะดีตรงที่ว่าประชาชนบางคนตอนนี้ครับไม่มีบัญชีธนาคารเวลาจะ เอาเงินใส่มือเขาครับสังเกตได้ว่ามันจะไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้แต่มันจะผ่านบัตรรัฐสวัสดิการบัตรไปรูดซื้อคงซื้อของก็เกิดการโกงเกิดการคอร์รัปชันอะไรในลักษณะน,นี้อีกแต่ว่าถ้าทุกคนมีบัญชีธนาคารครับมี บัญชีดิจิตองมี e wallet แล้วรัฐบาลสามารถยิงตรงเข้าไปได้เลยว่าคนนี้คือปุ่ม target จริงๆแล้วยิงเงินเข้าไปเป๊ะๆตรงๆเลยครับมันจะทําให้ในโยบายที่เราเรียกว่าการจ่ายเงินสนับสนุนใน,นลักษณะนี้ครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ต้องไปผ่านบ่านแล้สวัสดิการไม่ต้องไป ผ่านร้านที่ต้องมีเครื่องรูดเท่านั้นเดี๋ยวก็โกงกันเดี๋ยวก็บัตรได้มา500เอาไปรูดยอมแลกเงินสดเป็น300ก็ได้กําไรออกไปอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการจํากัดสิทธิ์ในการซื้อของด้วยผมว่าถ้าจะแจกเงินนะครับเป็นเงินสดอ่ะดีที่สุดแล้วให้เขาไปเลือกใช้เลือกจัดสรรเอาเองนะครับแล้วก็ถ้าเขามีความรู้ทางการเงินด้วยเนี่ยเขาก็จะใช้เงินที่เราที่รัฐบาลแจกให้เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจริงๆผมก็ต้องบอกว่า ระบบที่นิยมมันก็เป็นของมันแบบนั้นแหละครับเมื่อเวลาผ่านไปความเหลื่อมล้ํามันก็จะยิ่งมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดรัฐบาลไม่ได้มีการบริหารจัดการหรือมีรัสวัสดิการที่มันดีหรือว่าวางแผนไว้อย่างดีครับความเหลื่อมล้ำมันห่างขึ้นแน่นอนเลยครับแล้วผมก็เชื่อ,อครับว่าเราประชาชนตัวดำๆเล็กๆคนนึ่งอะครับ ปัญหามันวางอยู่ตรงนั้นนะครับมันอาจจะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ประชาชนแบบเราอาจจะไม่สามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนหรือปรับแก้อะไรได้เลยดังนั้นผมมักจะบอกเสมอว่าเมื่อระบบมันเป็นของมันอย่างนั้นสภาพมันเป็นของมันอย่างนั้นเราไปเปลี่ยนระบบเปลี่ยนโครงสร้างตรงนั้นไม่ได้ครับดังนั้นผมก็เลยชอบจะปรับมุมมองครับว่าตอนนี้ระบบมันเป็นอย่างนี้โครงสร้างมันเป็นแบบนี้เราจะใช้ประโยชน์ใช้ใช้โครงสร้างแบบนี้ใช้ประโยชน์เออใช้ ระบบเป็นแบบนี้โครงสร้างเราจะใช้ประโยชน์จากโครงสร้างจากระบบแบบนี้ได้ยังไงบ้างนะครับแล้วผมก็เสตอว่ามันจะต้องมีหนทางมีทางเดินให้เราสามารถปรับตัวให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างที่มันมีอยู่แล้วได้นะครับผมไม่ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยแนะนําให้ทุกคนไปกล่นด่าก,กล่นบ่นอะไรมากครับเพราะผมก็ผมว่ามันเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับผมย้าตรงนี้เลยแล้วก็ผมว่าเราเอาตรงนั้นมาปรับปรุงตัวเราน่าจะดีกว่า ก็มาถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครมองว่าคลิปนี้นครับเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b หกดคอมเมนต์ก็ได้นะครับทำอะไรก็ได้ที่ทุกคนอยากทำเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมโพสต์คลิปอะไรใหม่ๆแล้วทุกคนจะได้เข้ามาฟังกันแล้วก็ได้อัปเดตความรู้ก่อนใครเลยครับ